สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆกินก๋วยเตี๋ยวกลามะพร้าวกันนะคะนี่ก็จะใส่ไอ้นี่ลงไปแหละใส่นี่เตี๋ยวกลามะพร้าวคลุกก่อนมันหอยนะคะใส่สิน้ำปลาใส่ซีอิ๊วถั่วงอกพอเองถั่วงอกพอเองนะมีแต่รากเลยทีนี้น้ำซุปที่เราทำต้มยำไปแล้วนะคะก็มาราดนะคะนี นี่เตี๋ยวกะลามะพร้าวเด็ดไหมอ่ะเด็ดไหมอ่ะเด็ดไหมอ่ะมาทีเราก็จะมาใส่น้ำซุปใส่ลูกชิ้นต้องใส่ลูกชิ้นแบบระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ากะลามันติ่งนี่ไปได้กะลามาจากไอ้นี่เสร็จจูนทีนี้มานะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำกะลามะพร้าวของเราเด็ดไม่เด็ดก็ดูเอาแล้วกันไปเดี๋ยวไปกินกันแป๊บหนึ่งมาค่ะเพื่อนๆเสียบหูฟังค่ะถอดแว่นเสียบหูฟังถอดแว่นสวัสดีค่ะเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก๋วยเตี๋ยวกะลามะพร้าวกันนะคะเพื่อนๆค่ะไปๆๆเจอกันคลิปกินป่ะมาคลุกก่อนน้ำกูหายไปไหนวะโอ้
หลังลายอันนี้สองถ้วยนี่ของเพื่อนๆนะได้กะลามาค่ะกินโคตรแซ่บเลยนี่ฉันไม่ได้กินกะละมังแล้วนะคะฉันกินกะลาแล้วนะวันนี้เอาคืนใครที่ว่าเรากินกะละมังดูนะมันไม่ใช่อ่ะเจกินเหอะพูดมาเดี๋ยวก่อนก็คุกเขาก่อนจะฝืนผิดว่ะถ้าใครมาบ้านอยากให้กินด้วยกะลามะพร้าวลองให้ประชุมอยู่ข้างบนคำที่สองต้องงอกพอกเองมันก็จะราดเยอะๆหน่อยมันเพาะยังไม่ดีเลยไปแอบเอามันมากินแล้ว
ขอสารภาพบาปเพราะวันนี้เราแอบกินทุเรียนไปก่อนที่เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวเราขอโทษนะวันนี้เรากินได้แค่นี้แหละเพราะอะไรรู้ป่ะปกติเราจะต้องฟาดเกี้ยงเราแอบไปกินทุเรียนมาก่อนหน้านั้นแล้ว2กิโลเพิ่งกินผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวต่อทุเรียน2กิโลกินคนเดียวแล้วก็มาทำก๋วยเตี๋ยวกินต่อผลสุดท้ายมันก็คือกินได้แค่นี้แหละถ้ากินได้มากกว่านี้มันก็ไม่ใช่คนละเราขอโทษนะเดี๋ยวรอบหน้าเราขอแก้ตัวใหม่นะคะก๋วยเตี๋ยวกะลาของเรารอบหน้าเราขอแก้ตัวใหม่รอบนี้เราเอาแค่นี้ก่อนนะคะขออภัยไปละเดี๋ยวเจอก๋วยเตี๋ยวกะลาคลิปหน้าจะกินให้มันเกลี้ยงหมดทั้ง3ถ้วยนี่เลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝาวัดไซฟอนไปกินทุไปซื้อทุเรียนมาซื้อมา8กล่องอืม